สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งแล้วนะครับกับปิงปองวิริยะริยะกุลจากบริษัทโซนี่ไทยครับจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้มาคุยกันในเรื่องของเมนูพื้นฐานในกล้องรุ่น Alpha 7 Mark III นะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันในเรื่องนี้ครับในส่วนของเมนูที่เป็นวิดีโอแล้วก็เมนูหมวดอื่นๆนะครับก่อนจะไปดูการรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel Sony Thai ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับโอเคครับก็ในส่วนของเมนูพื้นฐานของหมวดวิดีโอนะครับก็จะอยู่ในเมนูกล้องหน้าที่2ซึ่งเมนูกล้องหน้าที่2นี้นะครับก็นอกจากจะเป็นหมวดวิดีโอแล้วเนี่ยเรื่องของการคัสตอมคีย์ต่างๆก็จะอยู่ในหมวดนี้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะใช้คีย์ลัดในการที่จะเปลี่ยนระหว่างเมนูนะครับจากหมวด1ไปหมวด2ได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยการกดปุ่ม FN มันก็จะทำการเปลี่ยนหน้าเมนูจากเมนูหมวดกล้องที่1ไปหมวดกล้องที่2ทันทีนะครับรวมถึงไปเมนูหมวดอื่นๆด้วยนะครับกด FN ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหมวดไปเรื่อยๆครับผมหมวดวิดีโอนี้นะครับเมนูหน้าที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นตัว Exposure Mode นะครับหรือว่าโหมดการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะฮะเรากดเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเอาเป็นโหมด P โหมด A โหมด S หรือโหมด M นะครับหลักการก็คือเหมือนกับโหมดภาพนิ่งบนไดออลปรับโหมดด้านบนเลยนะครับโหมด P เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมออโต้นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องจะเป็นตัวคิดคำนวณให้ว่าค่าแสงตอนนี้นะครับจะต้องมีค่าอะไรประมาณไหนบ้างนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับโหมด A นะครับก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถควบคุมค่ารูรับแสงได้นะครับโหมด S เป็นโหมดที่คุม Shutter Speed ได้นะครับส่วนโหมด M ก็คือทุกอย่างจะถูกควบคุมโดยเรานะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นเมนู S&Q Exposure Mode นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะตั้งค่าได้ก็ต่อเมื่อเราปรับโหมดของกล้องนะครับไปที่โหมด S&Q หรือว่า Slow and Quick นั่นเองนะครับในหน้าของการ Setting Exposure Mode ของโหมด S&Q นะครับก็เหมือนกับตัวโหมดเมื่อกี้เลยครับจะมีโหมด P A S M เหมือนกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นไฟล์ฟอร์แมตของวิดีโอนะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกว่าเราอยากได้ความละเอียดในการถ่ายวิดีโอขนาดไหนนะครับมี XAVC S HD กับ XAVC H4K นะครับก็จะเป็นอันที่ผมแนะนำให้ตั้งค่านะครับตัว AVC HD เนี่ยจะเป็นไฟล์ฟอร์แมตรูปแบบเก่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วนะครับตัว XAVC S นะครับก็จะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากกว่าตัวต่อมานะครับจะเป็น record setting นะครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่าของ frame rate กับ bit rate ได้ที่ตรงนี้นะครับตัว frame rate เนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องการให้วิดีโอเนี่ยมันมีความ smooth แค่ไหนนะครับซึ่งโดยปกตินะครับวิดีโอที่เรามักจะได้รับชมกันบ่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ24หรือ25ภาพต่อวินาทีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายได้สูงถึง100หรือ120ภาพต่อวินาทีนะครับส่วนใหญ่ที่ใช้สูงกว่า25ภาพต่อวินาทีนะครับเพราะว่าเราต้องการจะนำวิดีโอเนี่ยไปทำการสโลโมชันเช่น50เฟรมถ้าเราเอาออกมาทำเป็นสโลโมชันก็ยังได้ภาพที่ค่อนข้างสมูทอยู่นะครับแต่ถ้าสมมติเอาตัว25เฟรมมายืดออกอีกนะครับมันก็จะเป็นภาพที่แบบกระตุกแล้วนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะเอาวิดีโอนี้เนี่ยไปทำสโลโมชันนะครับก็ตั้งให้สูงกว่า25ภาพต่อวินาทีนะครับส่วนตัวเลขข้างหลังนะครับมันจะเป็นเรื่องของบิตเรทนะครับผมเราสามารถเลือกได้ว่าอยากให้วิดีโอของเราเนี่ยมันละเอียดแค่ไหนนะครับถ้าหากว่าเราเลือกบิตเรทน้อยๆนะครับวิดีโอมันก็อาจจะดูไม่ค่อยละเอียดนะครับอาจจะดูแบบแตกๆแต่ถ้าสมมติเราเลือกบิตเรทสูงๆนะครับเวลาที่เราเอามาซูมดูเนี่ยก็จะเห็นว่าวิดีโอนั้นมีความละเอียดค่อนข้างดีนะครับข้อดีของการถ่ายด้วยเฟรมเรทสูงๆหรือบิตเรทสูงๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาวิดีโอนะครับมาทำสโลโมชันนะครับได้รายละเอียดของวิดีโอที่ดีนะครับไม่แตกภาพไม่แตกอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับในการอัด1วินาทีเนี่ยก็จะมีปริมาณข้อมูลที่เยอะมากๆถ้าเราตั้งละเอียดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเอาวิดีโอไปใช้งานในรูปแบบไหนนะครับถ้าต้องการเอาไปทำการเกรดดิ้งสีหรือว่า post processing เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเป็นบิตเรทที่มันสูงนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็น S&Q setting นะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานในโหมด slow and quick หรือว่า S&Q นั่นแหละครับเวลาเรากดเข้ามาดูนะครับเราก็จะเจออยู่2เมนูด้วยกันก็คือตัว record setting กับ frame rate นะครับตัว record setting อันนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกอยู่2ตัวนะครับว่าจะเอาเป็น25เฟรมหรือว่า50เฟรมนะครับหมายความว่าตอนถ่ายแล้วผลที่ออกมาครับอยากให้กล้องดึงวิดีโอของเราออกมาเป็น25หรือว่า50เฟรมนะครับอันต่อมาครับเป็น frame rate ที่เราใช้ถ่ายนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้ตั้งแต่100ถึง
1เฟรมนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าผมตั้งเฟรมเรทไว้ที่100เฟรมแล้วก็ record setting เนี่ยไว้ที่25p นะครับเราสามารถที่จะได้วิดีโอสโลโมชั่นหลังจากบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยถึง4เท่าด้วยกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าผมเลือกเป็น50เฟรมนะครับก็จะเหลือสโลโมชั่นแค่2เท่านะครับถ้าผมเลือกเป็น25เฟรมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราเป็นการบันทึกวิดีโอปกติไม่ได้มีการเอามาสโลโมชั่นอะไรนะครับและถ้าผมเลือกน้อยไปกว่านั้นนะครับสมมติผมเลือก1เฟรมนะครับผมจะได้ Quick Motion แล้วนะครับจะเป็นวิดีโอที่แบบเร็วๆคล้ายๆกับ Time Lapse นิดนึงนะครับก็อันนี้จะเป็น25เท่า Quick Motion เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ลองมาเล่นกันดูได้ครับผมต่อมาเป็นตัว Proxy Record นะครับตัว Proxy อันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอขนาดเล็กที่จะถูกบันทึกไปพร้อมกับตัววิดีโอหลักนะครับซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าพอสมควรเลยนะครับทำให้ถ้าเราต้องการจะส่งวิดีโอไปสำหรับการตัดต่อในมือถืออะไรเงี้ยจะทำได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับเวลามี proxy record setting นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครต้องการวิดีโอขนาดเล็กอีกอันนึงนะครับมันแยกกันเลยนะครับถ้าต้องการ proxy recording ก็กด on ไว้นะครับหน้าถัดมานะครับหน้าที่สองเนี่ยก็จะมีเมนูที่น่าสนใจก็คือตัว af drive speed นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ให้เราเลือกว่าความเร็วในการเปลี่ยนย้ายจุดโฟกัสนะครับมันจะเร็วหรือช้านะครับถ้าเลือกแบบเร็วๆเนี่ยการย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับจะถูกแบบสลับอย่างรวดเร็วก็คือฟื้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นแบบสโลว์นะครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะครับย้ายจุดโฟกัสไปเทนิสแบบสมูทกว่านะครับถ้าเป็นเลือกแบบสโลว์แต่ถ้าต้องการเร็วๆเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นฟาสต์นะครับไปคู่กับอีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นตัว AF Track Sense นะครับก็คือเป็นความเซนซิทีฟในการโฟกัสแล้วกันนะครับเวลาเจอวัตถุอะไรถ้าเราไปตั้งตัว AF Track Sense เป็น Responsive นะครับคู่กับAF Drive Speed ที่เป็นฟาสต์นะครับเวลาที่มีวัตถุอะไรมาหรือตัดผ่านนะครับกล้องก็จะทำการโฟกัสที่ตัดผ่านอย่างรวดเร็วให้นะครับอันถัดมาที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัว Audio Recording นะครับตัวนี้เนี่ยให้เราตั้งเป็นออนไว้เสมอนะครับเวลาที่เราต้องการบันทึกวิดีโอนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราออฟมันเนี่ยเสียงก็จะไม่เข้าไปกับการบันทึกวิดีโอของเรานะครับเช่นตอนนี้เนี่ยผมก็เปิดเป็นออนไว้นะครับทุกท่านก็จะได้ยินเสียงผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วน Audio Record Level นะครับมันคือความดังในการบันทึกเสียงนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับจะเป็น Audio Level Display นะครับก็คือไอ้แท็บๆตรงที่เราบันทึกวิดีโอนะครับจะให้มันโชว์หรือไม่ให้โชว์นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้โชว์ไว้นะครับจะได้ดูว่าเสียงที่บันทึกตอนนี้นะครับเบาไปหรือเปล่านะครับถ้าเบาเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนิดเดียวนะครับถ้าดังก็คือจะขึ้นไปเยอะๆนะครับเมนูหน้าถัดมานะครับมีเมนูที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือตัว movie.w/shutter นะครับมันคือการบันทึกวิดีโอด้วยปุ่มกด shutter นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ส่วนตัวแล้วผมจะเปิดเป็นออนไว้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการกดจากด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างปุ่มเล็กนะครับแล้วก็กดยากกว่าผมก็เลยเลือกให้ตั้งเป็นการกดเปิดด้วยตัวปุ่มชัตเตอร์เลยนะครับเวลาที่เรากดปุ่มชัตเตอร์ในโหมดวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอได้ทันทีนะครับเมนูหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นตัวในส่วนของชัตเตอร์แล้วก็ตัวกันสั่นนะครับตัวอันแรกเลยนะครับถ้าเราเปิดไปในโหมดของภาพนิ่งนะครับจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า silent shooting นะครับก็คือการถ่ายแบบเงียบนั่นเองนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงชัตเตอร์จากการถ่ายเลยนะครับก็คือเป็นการปิดเสียงชัตเตอร์ไปเลยนั่นเองเมนูถัดมาครับเป็นตัว e-font curtain shutter นะครับปกติแล้วการถ่ายภาพนะครับถ้าเราไม่เคยปิดตัว e-font curtain shutter นะครับเสียงการถ่ายภาพเป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับจะมีแค่แชปเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปปิดตัว e-font curtain shutter นะครับเสียงจะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นการใช้ชัตเตอร์เต็มนะครับในการถ่ายภาพนั่นเองนะครับซึ่งไอตัว e-font curtain shutter นะครับมักจะใช้เวลาที่เราถ่ายใต้ไฟที่มันมีการกระพริบนะครับแล้วใช้ชัตเตอร์สปีดแบบสูงๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นแท็บๆใช่ไหมครับเป็นแท็บฟลิกเกอร์นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการจะไม่ให้เกิดตัวแท็บฟลิกเกอร์นะครับเราก็อาจจะใช้เป็นตัว e-font curtain shutter ได้นะครับเมนูอีกเมนูนะครับก็คือตัว steady shot นั่นเองนะครับหรือว่าการกันสั่นนะครับตัวการสั่นตัวนี้เนี่ยถ้าเลนส์ตัวไหนที่มีเขียนว่า steady shot นะครับ
ก็สามารถปิดที่ตัวเลนส์ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเลนส์ตัวไหนไม่มีแล้วเราต้องการปิดกันสั่นนะครับก็ให้มาปิดที่ตัวเมนูนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่เราปิดกันสั่นนะครับจะถูกใช้ในกรณีที่เราถ่ายภาพบนขาตั้งกล้องนะครับก็จะปิดกันสั่นนะครับเพื่อลดอัตราการสั่นไหวที่อาจเกิดขึ้นในภาพหรือวิดีโอนะครับหน้าถัดมานะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นดิสเพลย์กับออโต้รีวิวนะครับสำหรับเมนูในหมวดนี้นะครับก็จะมีตัวที่น่าสนใจก็คือตัวไฟเดอร์หรือมอนิเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับปกติแล้วถ้าเราไม่เคยตั้งอะไรมันจะอยู่ที่ออโต้ครับหมายความว่ากรณีที่เราไม่ได้ใช้วิวไฟเดอร์นะครับตัวดิสเพลย์นะครับก็จะทำงานปกตินะครับผมแต่เมื่อไรที่เรามีการใช้วิวไฟเดอร์นะครับก็คือเอาตามาแนบตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์จะตรวจจับได้ว่ามีวัตถุมาบังนะครับตัวมอนิเตอร์นี้นะครับก็จะดับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนไปใช้ตัววิวไฟเดอร์แทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้มันสลับอัตโนมัติเนี่ยสามารถที่จะมาแก้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับเป็นจากออโต้เนี่ยเป็นวิวไฟเดอร์หรือว่ามอนิเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันซีบ้าหรือว่าทางม้าลายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้เช็คว่าตอนนี้เนี่ยมีบริเวณไหนบ้างที่มีไฮไลท์หรือส่วนสว่างเยอะๆนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแถบม้าลายให้นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นกริดไลน์นะครับกริดไลน์ก็คือพวกจุดตัด9ช่องหรือว่า rule of third ต่างๆนั่นเองนะครับก็ถ้าใครต้องการจะเปิดให้มันแสดงผลบนหน้าจอเลยเนี่ยก็มาเปิดที่ตัวเมนูนี้นะครับต่อมานะครับมันจะเป็นตัว live view display นะครับตัว live view display นี้นะครับมักจะต้องปิดเวลาที่เราใช้แฟลชนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไม่ให้แสดงผลหน้าจอนะครับกรณีที่เราใช้แฟลชเนาะมันก็จะปิดการแสดงผลหน้าจอไปอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าใช้เป็นแฟลชของ Sony นะครับเป็นแฟลชยี่ห้ออื่นๆนะครับ Third Party ต่างๆก็ควรจะมาปิดฟังก์ชันนี้นะครับตรงนี้ครับผมเวลาที่ปรับค่าอะไรนะครับหน้าจอก็จะไม่แสดงผลไปตามที่เราปรับแล้วนะครับเมนูหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นตัวออโต้รีวิวนะครับออโต้รีวิวเนี่ยก็คือการแสดงภาพหลังจากถ่ายเสร็จนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะถูกปิดไว้นะครับเพราะว่ากล้อง Sony นะครับเราสามารถที่จะเห็นภาพจริงได้ก่อนถ่ายอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องเปิดออโต้รีวิวนะครับเมนูหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของตัวคัสตอมคีย์ต่างๆนะครับตัวคัสตอมคีย์อันนี้นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดด้วยกันก็คือโหมดของภาพนิ่งโหมดของวิดีโอแล้วก็โหมดของการเพลย์แบ็กดูรูปภาพนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวฟังก์ชันเมนูเซตนะครับฟังก์ชันเมนูเซตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแถบเมนูของปุ่ม FN นั่นเองนะครับที่จะมี12อันให้เราตั้งนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันถูกแบ่งเป็น2หน้านะครับมีส่วนที่เป็น upper กับ lower นะครับ upper ก็คือแถวบนนั่นเองส่วน lower ก็จะเป็นแถวล่างนะครับอีกอันนึงนะครับที่มีคนถามเข้ามาบ่อยๆนะครับก็คือตัว dial setup นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับด้านหน้าจะเป็นการปรับค่า f-stop หรือรวบแสงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นการปรับ shutter speed นะครับเราสามารถที่จะมาสลับมันตรงนี้ก็ได้นะครับจาก AV TV นะครับไปเป็น TV AV นะครับก็จะเป็นการปรับ shutter speed ด้านหน้าแล้วส่วนเมนูหน้าสุดท้ายนะครับก็จะมีตัว movie button นะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นการกำหนดการทำงานของปุ่ม record video นั่นเองนะครับปกติแล้วจะตั้งเป็น always ไว้นะครับก็คือเราสามารถที่จะกดปุ่ม record video เนี่ยได้ทุกโหมดการถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งเป็น movie mode only นะครับเราจะไม่สามารถกดปุ่ม record เนี่ยในโหมดของการถ่ายภาพนิ่งได้นั่นเองนะครับเมนูหมวดถัดมาครับก็คือจะเป็นเมนูที่เป็นรูปโลกนั่นเองนะครับจะเป็นในหมวดของตัวการเชื่อมต่อต่างๆนะครับตัวการเชื่อมต่ออันนี้นะครับอันแรกที่น่าจะเป็นเมนูที่ทุกคนได้ใช้บ่อยที่สุดก็คือตัว Send to Smartphone Function นั่นเองนะครับ Send to Smartphone Function นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันสำหรับการส่งภาพจากกล้องเข้าสู่มือถือนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้คู่กับตัวแอปพลิเคชัน Imaging Aid Mobile นั่นเองนะครับตัวถัดมาที่น่าจะได้ใช้เหมือนกันก็คือตัว Control with Smartphone นั่นเองนะครับเราสามารถได้ใช้แอปพลิเคชัน Imaging Aid เนี่ยควบคุมกล้องนะครับเราอาจจะตั้งกล้องไว้ที่นึงแล้วใช้ตัว Imaging Aid นะครับในการควบคุมสั่งถ่ายภาพต่างๆได้นะครับเมนู Network หน้าที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของตัว Bluetooth Setting นะครับตัว Bluetooth Setting อันนี้ก็คือเวลาที่เราต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องนะครับเชื่อมต่อ Bluetooth อุปกรณ์กล้องกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ต้องมาทำการเปิดตัวBluetooth function ตรงนี้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวการเชื่อมต่อข้อมูลสถานที่นะครับก็คือใช้ GPS ของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะครับที่มีตัวแอปพลิเคชัน Imaging Aid Mobile นะครับก็ทำการเชื่อมต่อเพื่อดึงตำแหน่งนะครับหรือ GPS จากสมาร์ทโฟนนะครับมาใส่ลงในภาพได้นะครับจากฟังก์ชัน
location info link setting นะครับหน้าสุดท้ายของ network นะครับก็จะเป็นตัว bluetooth remote control นั่นเองนะครับก็ถ้าใครต้องการจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นbluetooth remote นะครับเพื่อสั่งการถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องมาเปิดตัวฟังก์ชัน bluetooth remote control ตรงนี้นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นหน้าของตัว playback นะครับก็คือเมนูการดูภาพต่างๆนั่นเองนะครับเมนูที่น่าจะได้ใช้อีกอันนึงนะครับก็คือตัวเลือกการที่ต้องการจะดูภาพนะครับก็เข้าไปที่ตัวเมนู playback หน้าที่3นะครับก็จะมีเมนู select playback media นะครับให้เราเลือกว่าเราอยากดูภาพหรือวิดีโอของ memory card slot ไหนนะครับปกติแล้วก็จะเลือกเป็น slot 1นะครับถ้าเราต้องการดูของ slot 2เนี่ยก็มาเลือกตรงนี้เป็น slot 2นะครับส่วนเมนูหน้า setup หรือว่ากล่องเครื่องมือเนี่ยก็จะมีอยู่บางเมนูที่เราอาจจะได้ใช้งานกันนะครับก็ตัว NTSC หรือ Power Selector นะครับปกติก็จะเป็นการเรียกว่าเลือกรูปแบบการบันทึกของวิดีโอนั่นเองนะครับว่าจะเป็นแบบ NTSC หรือว่า PAL นะครับซึ่งโดยปกติแล้วในประเทศไทยหรือโซนเอเชียนะครับก็จะใช้เป็นแบบ PAL กันนะครับในกล้องของเราเนี่ยก็จะตั้งเป็นแบบ PAL มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครต้องการจะใช้งานแบบ NTSC เนี่ยก็มาเลือกปรับตรงนี้นะครับส่วนเมนู Setup หน้าที่3นะครับจะเจอกับฟังก์ชัน IR Remote Control หรือว่าการควบคุมด้วย Remote Infrared นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครมีอุปกรณ์ที่เป็น Remote Infrared นะครับต้องการจะใช้งาน Remote Infrared เนี่ยในการควบคุมเพื่อใช้งานการถ่ายภาพนะครับก็ต้องมาเปิดตัว IR Remote Control นี้เป็นออนนะครับและเมนูถัดมานะครับก็จะเป็นตัว HDMI Setting นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครต้องการจะทำ Clean HDMI นะครับให้มาดูในเมนูหน้านี้นะครับตัวเมนูย่อยที่ชื่อว่า HDMI Info Display นะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็น Clean HDMI นะครับเวลาแบบขึ้นจอคอมพิวเตอร์หรือว่าในจอทีวีนะครับให้มาเลือก HDMI Info Display ตรงนี้นะครับเป็น Off ครับผมเมนู Setup หน้าที่4นะครับก็มาดูในส่วนของตัวที่เป็น USB Connection นะครับตัว USB Connection อันนี้นะครับก็จะเวลากดเข้าไปนะครับจะมีให้เราเลือกทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับมี Auto, Mass Storage, MTP แล้วก็ PC Remote นะครับปกติที่มักจะใช้งานกันก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ Mass Storage นะครับตัว Mass Storage เนี้ยเอาไว้สำหรับเวลาที่เราต้องการจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องนะครับก็มาตั้ง USB Connection เนี่ยเป็น Mass Storage ส่วน PC Remote นะครับจะใช้เวลาที่เราต้องการจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเราใช้ตัว Application Imaging Edge Remote นะครับก็ให้มาเลือกตรง USB Connection นี้เป็น PC Remote นะครับแล้วถัดลงมานะครับก็จะเป็นหน้าของเมนูภาษานะครับถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาอื่นเนี่ยก็มาเปลี่ยนตรงส่วนนี้นะครับเมนู Setup หน้าที่5จะเป็นตัว Date Time นะครับถ้าใครที่ตอนได้กล้องมาใหม่แล้วไม่เคยเซตเวลาให้ถูกต้องนะครับก็มา Setting แก้ไขตรงส่วนนี้นะครับเมนู Setup หน้าที่6นะครับก็จะมีส่วนที่น่าสนใจอยู่ก็คือตัว Record Media Setting นะครับEP ที่แล้วเนี่ยผมพูดผิดไปอันนึงนะครับก็คือตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับว่าจะเลือกการบันทึกลงในการ์ดใบไหนคือสล็อตที่1หรือสล็อตที่2นะครับอันที่ผมพูดไป EP ที่แล้วเนี่ยมันคือการเลือก Memory Recall ของสล็อต1หรือสล็อต2นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นคนละอันกับตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเลือกว่าจะบันทึกในสล็อตที่1หรือสล็อตที่2เนี่ยให้มาตั้งค่าในส่วนของหน้า Setup หน้าที่6นะครับกดเข้าไปนะครับจะเจอกับprioritize record media นะครับก็คือจะให้บันทึกลงในการ์ดสล็อตไหนเป็นสล็อตหลักนั่นเองนะครับปกติแล้วจะตั้งไว้สล็อต1ก็คือด้านล่างนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะตั้งเป็นสล็อต2ที่เป็นด้านบนก็เลือกตรงนี้นะครับส่วนตัว recording mode ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ที่จะให้บันทึกแบบปกติก็คือบันทึกลงในการ์ดแบบทีละรูปหรือว่าถ้าเป็นไฟล์ RAW กับ JPEG ก็จะบันทึกลงในการ์ดใบเดียวเลยอย่างนี้นะครับหรือตั้งแยกนะครับสามารถที่จะเลือกทำการ copy นะครับเพื่อบันทึกลง2การ์ดพร้อมๆกันนะครับก็คือมาเลือกที่ตัว simulate นะครับภาพนิ่งกับวิดีโอมันจะเป็นการ copy นะครับลงไปเพื่อสำรองข้อมูลนะครับได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอเลยหรือว่าจะทั้ง2อย่างก็ได้หรือว่าเราจะแบ่งสล็อตก็ได้นะครับเช่นสล็อต1บันทึกไฟล์ JPEG สล็อต2บันทึกไฟล์ RAW เป็นต้นนะครับส่วน Auto Switch Media อันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนตั้งเป็นออนไว้นะครับกรณีที่เราใส่ SD card เข้าไป2ใบนะครับการ์ด1เต็มเนี่ยกล้องจะทำการสวิตช์ไปการ์ดที่2ทันทีนะครับส่วนเมนู Setup หน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนตัวที่เป็น Version แล้วก็Setting Reset นะครับ
ตัวเวอร์ชันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าตอนนี้กล้องเราเนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นไหนอยู่นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบเวอร์ชันได้ในหน้าเว็บไซต์ของ Sony เลยนะครับก็เซิร์ชเป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วเข้าไปดูในส่วนของตัวที่เป็นซัพพอร์ตเราก็จะรู้ว่ากล้องของเราเนี่ยใช้เฟิร์มแวร์รุ่นที่เป็นรุ่นล่าสุดแล้วหรือยังนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าไม้ตายของหลายๆคนนะครับตัว setting reset ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการคืนค่าโรงงานเวลาที่บางครั้งเนี่ยกล้องมีอาการแปลกๆนะครับถ้าไม่แน่ใจว่าทำไมมันใช้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนั้นไม่ได้นะครับหลายๆคนนะครับก็เลือกที่จะมารีเซ็ตตัวค่าตั้งกล้องตรงนี้นะครับกับผมก็สำหรับการแนะนำเมนูพื้นฐานนะครับก็จบแล้ว2 EP ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาถึง EP นี้นะครับพบกันได้ใหม่ใน EP ถัดไปครับผมวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ